สบายดีข้าพเจ้าชื่อเทาทงสีดีวัมเปานำพาโดยอาจารย์ประวีสุวรรณวงศ์นำเสนอวิธีสวมแบหัวมือความหมายวิธีสวมแบหัวมือหมายถึงกระบวนการเฮียงกันสวมที่ผู้เฮียให้แก่ในเฮียในกุ่นน้อยประมาณ4กุ่นเพื่อให้ในเฮียสามารถให้เวียห่วงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความหาพิศวงต่อเวียงานที่ได้หามอบหมายวิธีสวนแบหัวมือมี6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1กักเกียนขั้นตอนที่2ขั้นตอนสวนขั้นตอนที่3ดำเนินกิจการขั้นตอนที่4สรุปบนเฮียขั้นตอนที่5วัดและประเมินผลขั้นตอนที่6ทดสอบขั้นตอนที่1การกักเกียนผู้สอนสิ้นใจจุดประสงค์ของบุญเฮีย2ผู้สอนแบ่งในเฮียออกเป็นกุล3วิธีการให้เวียกของกุลและพลังบ่มบ้าของสมาชิกกุลขั้นตอนที่2ขั้นสอนครูสอนนำบุญเฮียและบ่มปัญหาหรือเวียงงานที่กุลต้องแก้ไขหรือคิดวิเคราะห์คำตอบ2ผู้สอนแนะนำทรัพยากรการคุ้มครองหรือให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนิวคลีนที่สำคัญ3ผู้สอนมอบหน้าเมียให้เกคุณเพื่ออธิบายขั้นตอนนี้อาจารย์ให้นายเฮียจะเป็นกุลแล้วอาจารย์ใหญ่ใบกิจการให้นายเฮียแต่ละกุลหลังจากนั้นอาจารย์จะสังเกตการเฮียของแต่ละกุลจะให้ทางคะแนนกุลและคะแนนพฤติการขั้นตอนที่4สรุปบุญเฮียอยู่ในขั้นตอนนี้ครูให้นายเฮียขึ้นมารายงานหรือสรุปบุญเฮียที่ได้เฮียมาในมื้อนี้ขั้นตอนที่5กับวันและประเมินผลอยู่ในขั้นตอนนี้ครูจะย้ายใบประเมินให้นักเรียนแต่ละคนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาของแต่ละคนขั้นตอนที่6ขั้นทดสอบขั้นนี้ให้นักเรียนขึ้นมาอธิบายเกี่ยวกับบุญเรียนที่ได้เรียนมาว่านักเรียนมีความเข้าใจสำใดให้เป็นผลสอนสิตนให้สมดังใจ